วิเคราะห์ข่าวรอบด้านเจาะลึกเข้มข้นทุกประเด็นกับ3กูรูรู้ข่าวสุทธิชัยหยุ่นวีระธีรพัฒน์และวิสุทธ์คมวัชรพงศ์ในรายการคุยให้คิดครับขอต้อนรับเข้าสู่คุยให้คิดนะครับทุกวันเสาร์ครับ3 ทุ่ม 10 นาทีพบกันที่นี่ครับไทย PBS ช่องทางออนไลน์ทุกช่องทางฟังได้ทางพอดแคสต์นะครับแล้วก็แอดไลน์ทักทายพูดคุยแลกเปลี่ยนกันได้ทางไลน์แอดของไทย PBS ครับวันนี้3คนข่าวตั้งวงคุยกันครับท่ามกลางสถานการณ์ความร้อนแรงโดยเฉพาะสงครามที่ยูเครนครับยังไม่บวกสงครามของโอไมครอนและสงครามการเมืองในบ้านเราก็ร้อนแรงไม่แพ้กันนะครับวันนี้ผมวิสุทธ์คมวัชรพงศ์ครับอาจารย์วีระสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับคุณวิสุทธ์ครับคุณชัยสวัสดีครับสวัสดีครับคิดถึงคุณสุชัยเลยสถานการณ์นี่เราวัยนี้จะเห็นสงครามโลกไหมเนี่ยด้านสี่จะถามคุณชัยจะมีโอกาสเห็นไหมยุคผมเกิดนี่คือสงครามโลกครั้งที่2จบจบแล้วใช่ไหม88เบบี้บูมเมอร์88ผมเกิด89ครับสงครามโลกมันหยุด88สงครามโลกครั้งที่1มาถึงครั้งที่2เนี่ยใช้เวลา21ปีสงครามโลกครั้งที่2มาถึงวันนี้ครับมาถึงวันนี้77ปี77สงครามที่เราเห็นอยู่ในยูเครนเนี่ยถ้ามันขยายวงอย่างที่บางคนกลัวนะถ้านาโต้ตัดสินใจเข้าไปในยูเครนปะทะกับรัสเซียนะครับมันจะเป็นสงครามยุโรปที่ใหญ่ที่สุดตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่2เพราะว่าตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่2สงบมายังไม่เคยมีสงครามระดับนี้เลยนะครับมีแต่สงครามแบบเป็นสงครามภูมิภาคแล้วก็เป็นสงครามจำกัดพื้นที่สงครามเย็นสงครามเย็นสงครามเย็นด้วยสงครามจำกัดพื้นที่เผชิญหน้ากันเกือบจะเล่นกันแต่ก็ถอยท้ายที่สุดก็ถอยเช่นกรณีคิวบาที่สหภาพโซเวียตนั้นไปตั้งจรวดขีปนาวุธที่เกาะคิวบาซึ่งก็อยู่หลังบ้านอเมริกาเคนเนดีกับครุชชอฟ13วันเกือบจะเกิดสงครามโลกเคนเนดีเอาภาพถ่ายดาวเทียมเห็นมีจรวดโซเวียตไว้มาติดอยู่ตรงหลังบ้านยิงป้องเดียวลงฟลอริดาเลยนะไมอามี่เลยนะครับบอกถอยไปครุชชอฟบอกไม่ถอยไม่ถอยแกมีหลักฐานอะไรเรามีรูปพิสูจน์ไม่ได้และนี่มันเป็นพันธมิตรกับเราคิวบาเรามาช่วยคิวบาเราไม่ได้ยุ่งอะไรคุณไม่ถอยโควิดทีนคำว่าโควิดทีนเรื่องตอนนั้นโควิดทีนตอนนั้นแปลว่าล้อมหมายความว่าเรือทุกลำใครจะขึ้นคิวบาโดนเช็คหมดโดนตรวจหมดไม่ถอยถอยทุกวันเนี่ยเกือบจะเกิดกดปุ่มแล้วไงเกิดปุ่มนิวเคลียร์แล้วไงครับท้ายที่สุดครุชชอฟถอยแต่ว่ามีเงื่อนไขว่าอเมริกาต้องถอนจรวดของตัวเองออกจากตุรกีแลกกันแลกกันก็เลยจบไปจบไปเกือบจะเกิดสงครามโลกครับตอนนี้ที่คุณสุทธิชัยประเมินเนี่ยคือผมถามผมไม่รู้รายละเอียดนะเพราะผมไม่ได้ตามรายละเอียดอย่างคุณสุทธิชัยนะรัสเซียเนี่ยเข้าไปในยูเครนเนี่ยมันเอากองกำลังเข้าไปในลักษณะแบบไหนเป็นโตโต้วอร์ส่งรถถังส่งรถยานเต็มพิกัดเลยเต็มพิกัด full scale war full scale war full scale war แปลว่าทางอากาศทางบกทางทะเลและ cyber war เนี่ยไปคราวนี้ถ้าส่งไปเยอะส่งไปเยอะๆอย่างนั้นเนี่ยมันต้องปะทะกับทหารยูเครนปะทะแล้วปะทะหลายรอบปะทะหลายเมืองตอนแรกเนี่ยถ้าจำได้เมื่อ 2-3 อาทิตย์ก่อนจะมีข่าวปล่อยออกมาจากอังกฤษจากอเมริกาไบเดนบอกบุกแน่แล้วกำหนดวันที่ด้วยตอนแรกบอกวันที่16กุมภาครับต่อมาบอกต้องรอให้โอลิมปิกฤดูหนาวของจีนจบก่อนเอ๊ะทำไมต้องจบอ๋อมันมีประวัติโอลิมปิกฤดูร้อนที่ปักกิ่งเคยจัดเนี่ยเคยเกิดเรื่องทำนองนี้ฉะนั้นรัสเซียไม่อยากจะทำให้ข่าวเรื่องโอลิมปิกของจีนเนี่ยถูกกลบก็บอกรอให้จบก่อนก็ไม่มีใครเชื่อนะบอกเฮ้ยมันจะไปยุ่งอะไรกันขนาดนั้นนั่นแปลว่าจีนกับรัสเซียเป็นพันธมิตรกันเขาคุยกันเขาคุยกันให้จบโอลิมปิกก่อนตอนแรกก็บอกว่าโอ้ยปั่นข่าวทั้งนั้นครับสื่อตะวันตก B B
BBC CNN เนี่ยพวกเราเนี่ยไปฟังเชื่อเขาปูตินไม่บุกหรอกปูตินก็มีฟอร์มเยอะบอกว่าเจรจาได้แต่ต้องไม่ให้ยูเครนเป็นสมาชิกนาโตคุณต้องถอยออกไปครับคุณต้องถอยห่างออกไปเพราะยูเครนนั้นเป็นส่วนหนึ่งของสหภาพโซเวียตมาตลอดเป็นพวกเราคุณจะมาใช้ยูเครนมาเป็นหอกข้างแคร่ไม่ได้ปูตินก็สงวนท่าทีไงครับก็บอกว่าเฮ้ยเรารับปากอะไรไม่ได้นะเพราะว่าอยู่เนี่ยมาใกล้เกินไปแล้วแต่จำได้ไหมมีการซ้อมรบใหญ่ครับซ้อมรบนี่ทหารเกือบ 200,000 ตั้งแต่เหนือจรดใต้เลยนะทีนี้ทางเหนือเนี่ยอดีตประเทศที่อยู่กับสหภาพโซเวียตที่ทุกวันนี้ยังเป็นมิตรกับรัสเซียคือเบลารุสนอกนั้นเนี่ยไปอยู่กับนาโต้หมดแล้วซึ่งทำให้ปูตินเยอะมากโปแลนด์ก็ไปโรมาเนียก็ไปอยู่กับนาโต้หมดแล้วฉะนั้นโอกาสนี้ก็เลยซ้อมรบใหญ่กับ 200,000 คนรถถงรถถังต่างๆรูปถ่ายทางอากาศดาวเทียมของฝั่งตะวันตกนี่ออกมาละเอียดยิบเลยนะครับเห็นหมดเลยนะว่าตรงนี้รถถังกี่คันตรงนี้ฐานเท่าไหร่ทางอเมริกานาโต้บอกเฮ้ยยูจะบุกแล้วเรามีข่าวกล้องจะบุกปูตินบอกโน้โซ้อมรบอ่ะบ้านฉันน่ะโอ้แต่ประชิดชายแดนจะขนาดนั้นเอ้ยประชิดชายแดนก็เป็นการซ้อมอ่ะเพราะว่าเรากลัวว่าจะพุกคามเราจากฝั่งยูเครนพวกยูอ่ะก็เลยทุกคนก็ต้องเชื่อทั้งสองฝั่งคุณฟังข่าวบอกเอ้ยไม่จริงเฮ้ยฝั่งนี้บอกจะบุกฝั่งนี้บอกไม่จริงซ้อมรบเองไปไปมามามันก็เกิดเหตุการณ์ที่มันบังเอิญหรือไม่บังเอิญก็ตามแต่สองแคว้นทางตะวันออกของยูเครนซึ่งประกาศแยกดินแดนมา8ปีแล้วและรัสเซียกับยูเครนก็ทำสัญญากันกับผู้นำสองแคว้นนี้ว่าจะสงบศึกเขาเรียก Minsk Agreement ก็คือไปตกลงกันที่ Minsk เมืองหลวงของเบลารุสตกลงว่าต่างคนต่างมีสถานะพิเศษแต่ไม่ใช่เอกราชนะอยู่ดีๆสองแคว้นนี้ก็ประกาศขอให้รัสเซียรับรองเราก็บอกโอ้คงไม่ง่ายหรอกเพราะว่าเขาตกลงกันยูเครนรัสเซียว่าจะไม่แยกอ่ะไม่เข้าไปยุ่งไม่เข้าไปยุ่งอ่ะที่ไหนได้วันต่อมาสภารัสเซียมีมติขอให้รัฐบาลปูตินรับรองสองแคว้นนี้เห็นไหมคุณเห็นไหมว่ามันสอดคล้องกันขนาดไหนซ้อมรบซ้อมรบสองแคว้นขอให้รับรองสภามีมติก็เท่ากับไปยึดสองแคว้นเนี่ยไม่ต้องใช้กำลังทหารเลยใช่ไหมปูตินก็เลยทำยังไงปูตินก็เรียกประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติของรัสเซียนะได้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ประชุมนี้อัดเทปออกทีวีด้วยไว้ปูตินซักรัฐมนตรีกลาโหมรัฐมนตรีต่างประเทศเสนาธิการถามว่าตรงชายแดนตอนนี้เราเป็นยังไงท่านคิดยังไงเราควรจะทำยังไงแม่เข้าล็อกเลยรัฐมนตรีกลาโหมต่างประเทศเสนาธิการถามบอกตอนนี้แย่ครับสถานการณ์ตึงเครียดมากเราอยู่ในภาวะที่ภัยคุกคามเราทหารยูเครนทหารยูเครนมาโจมตีสองแคว้นนี้แล้วก็ข้ามยิงกระสุนตกมาบ้านเราแล้วฉะนั้นเราต้องทำอะไรบางอย่างปูตินก็ทำเป็นฟังน่าสนใจอันนี้คือให้ประชาชนคนรัสเซียฟังให้ทั้งชาวโลกฟังว่านี่ผมไม่ได้ตัดสินใจเองนะโอ้โหนี่มาจากการประเมินสถานการณ์ของสภาความมั่นคงของผมนะ เขาบอกว่าเราต้องทำอะไรบางอย่างก็เลยประกาศรับรองสองแคว้นนี้ใช้คำสั่งประธานาธิบดีคำสั่งบริหารคำสั่งบริหารประธานาธิบดีวันรุ่งขึ้นเซ็นปั๊บสองแคว้นนี้ต่อมาอีกวันนึงถูกยูเครนโจมตีขอให้รัสเซียส่งความช่วยเหลือทางทหารมาเข้าล็อกไหมโอ้เข้าทางเข้าล็อกไหมส่งขอให้รัสเซียส่งความช่วยเหลือทางทหารมาปูตินส่งไปเลยรักษาสันติภาพแต่ไม่ใช่แค่ส่งไปสองแคว้นนี้ส่งไปทั่วเลยเมื่อวันพฤหัสส่งไปทั้งรถถังเครื่องบินรบทางทะเลข้างล่างทางใต้เนี่ยก็คือไครเมียไครเมียเนี่ยไครเมียขึ้นแผงบนขึ้นมุมบนเบลารุสลงมาข้างล่างถูกต้องจากรัสเซียลงมาทางข้างๆ3ทิศทางด้านตะวันออก3ทิศทางตะวันออกตะวันออกนี่ง่ายเพราะว่ามีพันธมิตรอยู่แล้วใช่ไหม2แคว้นนี้ทะลุกลับมาแล้วมาตรงกลางแล้วก็ไปเจอกันกับทางใต้ทางใต้นี่ไครเมียไครเมียนี่เป็นของรัสเซียซึ่งผนวกมาจากยูเครนเมื่อ8ปีก่อนดังนั้นตรงนี้สบายขึ้นไปปั๊บไปเจอกันจากเบลารุสเพื่อนกันเหมือนกันไหลลงมาไหลลงมาเบลารุสที่ซ้อมรบกับรัสเซียมาก่อนนะมีทหารรัสเซียอยู่ที่นั่นประมาณ 30,000 คนมาเจอกันตรงกลางฉะนั้นถ้าคุณวีระถามว่าเต็มรูปแบบมั้ยนี่คือเต็มรูปแบบเพราะนี่คือการยึดทั้งยูเครนคำถามใหญ่ตอนนี้เลยจะเกิดสงครามระดับยุโรปหรือไม่อยู่ที่นาโต้
นาโต้นี่มีสมาชิกทั้งหมด30ประเทศใช่ไหมครับแกนหลักๆก็คือสหรัฐอังกฤษฝรั่งเศสฝรั่งเศสเยอรมันเยอรมันชาติใหญ่ๆทั้งนั้นเลยอิตาลีนะว่าจะส่งทหารเข้ามายูเครนไหมประเด็นหลักกฎหมายคือยูเครนไม่ใช่สมาชิกนาโต้เออยังไม่ได้เป็นเลยใช่ไหมไม่ได้แค่ตั้งใจว่าจะไปอยู่ด้วยอยากอยู่เออเพราะตรงนี้แหละที่ทำให้ปูตินอ้างว่าถ้ายูเครนเป็นสมาชิกนาโต้นะเท่ากับว่านาโต้เนี่ยประชิดมาบ้านผมทั้งที่ก่อนหน้านี้เนี่ยชายแดนยุโรปตะวันออกเนี่ยมันอยู่ไกลกว่าเยอะเลยนะครับมันมีประเทศต่างๆขั้นอยู่มันมีโปแลนด์มันมีโรมาเนียมันมียูเครนแล้วมันก็มี3ประเทศที่อยู่บอลติกเอสโตเนียลัตเวียลิทัวเนียสามประเทศเนี่ยสามประเทศนี้เดิมทีเป็นของโซเวียตชัดๆกลายเป็นนาโต้โปแลนด์นาโต้โรมาเนียนาโต้หรือยูเครนครับยูเครนนี่รัสเซียบอกก็เป็นกลางสิคุณอย่าไปเป็นเครื่องมือของฝั่งตะวันตกเขาสิแต่ประธานาธิบดีคนปัจจุบันเซเลนสกี้เอียงไปทางด้านนี้ครับขอเข้าเป็นนาโต้นาโต้บอกกำลังพิจารณาปูตินบอกห้ามให้ยูเครนไปเป็นของนาโต้มิฉะนั้นเราจะไม่รับรองความปลอดภัยก็เป็นที่เหตุผลของปูตินคือเราต้องทำก่อนที่คุณจะทำผมคราวนี้ผมถามคุณชัยคือถ้าสมมุติรัสเซียมีกองกำลังทั้งหมดตลอดแนวชายแดนตั้งแต่ข้างบนลงมาถึงข้างล่างเนี่ยประมาณ 200,000 เนี่ยที่ส่งเข้าไปในยูเครนเนี่ยคุณชัยคิดว่ามันน่าจะประมาณเมื่อวานนี้มีการประเมินกันว่าไม่ต่ำกว่าครึ่งแสนขึ้นไป 50,000 คน 50,000-60,000 คราวนี้แต่ว่าพร้อมที่จะส่งทั้งหมดนะโอเคเข้าใจคราวนี้ลักษณะของการลุกเข้าไปในพื้นที่ของยูเครนที่ปูตินดำเนินการเนี่ยมันมีลักษณะที่ยึดเป็นพื้นที่ไหมจะยึดไหมยึดพื้นที่ยึดแล้วค่อยคุยแล้วค่อยถอนอย่างนี้ใช่ไหมถูกต้องครับผมคิดว่ายุทธศาสตร์ของปูตินคือยึดก่อนแล้วรู้ว่าต้องเจรจาแต่ต้องยึดพื้นที่ก่อนยึดก่อนยึดเพื่อที่จะต่อรองได้สมมติว่ายึดแล้วต่อรองเนี่ยถอย91ก็ยังอยู่ในยูเครนนะทีละสเต็ปทีละสเต็ปฉะนั้นต้องยึดเมืองหลวงแล้วก็เป้าหมายจริงๆถ้าเป็นไปที่ปูตินอยากเห็นคือเปลี่ยนรัฐบาลต้องเอาประธานาธิบดีคนนี้ออกเซเลนสกี้นี่ออกเซเลนสกี้นี่เคยเป็นตัวตลกนะเป็นตัวตลกก่อนใช่ไหมหน้าตาเหมือนประธานาธิบดีก็เลยได้เป็นประธานาธิบดีเล่นเขาเล่นเป็นประธานาธิบดีเป็นประธานาธิบดีทำหนังทำเป็นซีรีส์อ่ะ3-4 ซีซั่นนะคนติดเกลียวเลยเขาทำซีรีส์ชื่อผู้รับใช้ประชาชน servant of the people ไม่เคยมีประสบการณ์ชื่อนี่ผมมาทำให้เขาได้รับเดิมต่ำไม่เคยมีประสบการณ์ทางการเมืองมาก่อนใช่แต่ที่ผมถามคุณชัยต่อนิดนึงถ้าในแง่อย่างนี้เนี่ยทำไมการสู้รบเนี่ยเท่าที่ฟังล่าสุดเนี่ยคนเสียชีวิตเนี่ยซึ่งอาจจะไม่ใช่ทหารด้วยเนี่ยมัน100-200 คนแสดงมันไม่ได้บี้กันแบบตั้งเขาเลือกจุดไงเขาไม่ได้เรียกว่าเข้าไปแล้วก็ซัดหมดเลยเขาเลือกสนามบินตรงนี้เขาเลือกเมืองใหญ่คือเคียฟเมืองใหญ่ที่2คือคาคิฟแล้วเมืองที่อยู่โอดาซีที่อยู่เป็นท่าเรือเท่านั้นเองเมืองหลักๆฉะนั้นพอเฮลิคอปเตอร์ลงปั๊บยึดตรงนั้นเองสู้กันตรงนั้นแต่ไม่ใช่ว่าไปกวาดล้างอะไรทั้งหมดเพราะนี่คือ strategic attack คือเลือกจุดยึดเสร็จก็ประกาศชัยชนะได้คุมพื้นที่ไว้ก่อนคุมพื้นที่ไว้ก่อนแต่ไม่มีศูนย์นิวเคลียร์ใช่ไหมของยูเครนตรงนี้ก็คืออีกประเด็นนึงก็คือให้เชอร์โนบิลเนี่ยใช่ครับเชอร์โนบิลถ้าเราจำได้เนี่ยชื่อนี้ทุกคนพอพูดเชอร์โนบิลเรื่องนิวเคลียร์เลยใช่ไหม1986ครับเชอร์โนบิลโรงไฟฟ้าโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ระเบิดใช่เมืองนี้เนี่ยขณะนั้นเนี่ยอยู่ใต้สหภาพโซเวียตฉะนั้นจะเป็นรัสเซียจะเป็นยูเครนไม่สำคัญแต่มันอยู่ในยูเครนอยู่ทางเหนือมันสู้รบกันตรงนั้นเมื่อ2 วันก่อนทหารรัสเซียลงไปเขาไปยึดที่เชอร์โนบิลทหารยูเครนไม่ยอมซัดกันตรงนั้นแล้วก็ท้ายสุดนี้ก็แพ้ฐานรัสเซียก็ยึดเอาไว้ถามว่าทำไมยึดเชอร์โนบิลเพราะว่าดูจากภูมิศาสตร์เนี่ยลงมาจากเบลารุสถ้าจะมาเคียฟเนี่ยต้องนี่เลยต้องไปยึดเชอร์โนบิลก่อนเชอร์โนบิลเลยเชอร์โนบิลห่างจากเคียฟประมาณ100 กิโลเมตรเท่านั้นดังนั้นมีคนถามว่าเอ๊ะทำไมถึงเสี่ยงที่จะไปบอกว่าไม่ใช่เรื่องนิวเคลียร์หรอกแต่เป็นเรื่องของภูมิศาสตร์เส้นทางฉันต้องยึดตรงนี้เพื่อว่ากองทัพของรัสเซียที่มาจากเบลารุสจะได้ผ่านตรงนี้ได้แล้วก็เข้ากรุงเคียฟซึ่งเขาก็กะว่าไม่กี่ชั่วโมงก็ถึงถ้ายึดเชอร์โนบิลได้แล้วเนี่ยจากชายแดนเบลารุสชายแดนรัสเซียมันถึงเคียฟเนี่ยประมาณว่า
เราไปสิงห์บุรีจังหวัดกรุงเทพร้อยกิโลใช่ใช่160 150กิโลเนี่ยแต่ว่าคนก็กลัวไงว่าถ้าไอ้โรงไฟฟ้านิวเคลียร์มันเกิดโดนไปยิงยงตุงตามขึ้นมาเนี่ยแล้วมันเกิดกากกัมมันตภาพรังสีมันออกมามันก็จะยุ่งเพราะว่าเมื่อ1986เนี่ยร้ายแรงมากมันรั่วแล้วมันรั่วเสร็จมันกระจายไปทั่วยุโรปเลยขนาดไปถึงทางตะวันออกอเมริกาได้ซ้ำไปตอนนั้นเนี่ยพวกทุลีเนาะฝุ่นฝุ่นนิวเคลียร์ฝุ่นอะดัสเป็นฝุ่นอะซึ่งตรงนี้คุณก็กลัวว่าถ้าเกิดปะทะยิงกันตรงนั้นอะเดี๋ยวเถอะเดี๋ยวเถอะมันก็จะกลายเป็นมหันตภัยเรื่องของนิวเคลียร์อีกครั้งหนึ่งรัสเซียตัดสินใจบุกกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาใช่คุณชัยคิดว่ากว่าจะหยุดบุกแล้วก็จบแบบเริ่มเจรจาเนี่ย2อาทิตย์เดือนนึงอยู่ที่การตัดสินใจของนาโต้ตอนนี้ผมมองว่ามันมี3ฉากทัศน์ฉากทัศน์นะครับ1ฉากทัศน์ที่แรงที่สุดนาโต้ต้องเข้าก็รับยูเครนเป็นสมาชิกเลยประชุมด่วนเข้าไปเชิญหน้าเลยทหารลุยเพราะว่าไบเดนก็ส่งมาเพิ่มอีก 7,000 คนเมื่อวานแต่ว่าไม่ได้มายูเครนนะมาประจำประเทศโปแลนด์เอสโตเนียทางอะไรพวกนี้ติดกันเนี่ยพร้อมบุกฉากทัศน์ที่แรงที่สุดน่ากลัวที่สุดแล้วก็มันจะเกิดสงครามยุโรปก็คืออเมริกาอังกฤษฝรั่งเศสเยอรมันหลักๆเนี่ยนะบอกเฮ้ยไม่ไหววะ okay. ถ้ายูปล่อยให้ปูตินมันยึดยูเครนได้นะนาโต้หมดน้ำยาเลย okay. ทุกคนบอกมึงไม่มีฟอร์มเลยดีเองเหรอดีแต่แซงชั่นดีแต่ปากเพราะตอนที่คนบอกเซอร์วิสดีแต่พูดไม่งาไม่ได้นะจากนั้นต้องส่งเข้าไปแล้วก็สกัดรัสเซียให้ได้ต้องไม่ให้มันยึดเคียฟแต่เคียฟตอนนี้โดนยึดแล้วก็สู้กันตรงนั้นใช่ไหม okay. อันเนี้ยคือทางออกที่เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนต้องการที่สุด okay. เข้ามาช่วยหน่อยให้นาโต้มานาโต้มา okay. นะตอนนี้ออกมาบอกว่าไม่เห็นมีใครช่วยเลยอะลบอยู่เดียวตายเขาโวยใหญ่เลยนะเซเลนสกี้บอกผมนะโทรไปหาผู้นำ EU 27ประเทศเลยนะเมื่อวานถามว่าจะให้ยูเครนเข้าไปเป็นสมาชิกนาโต้หรือยังทุกคนทุกคนเงียบไม่ตอบผมก็ไม่อยากเป็นศัตรูกับรัสเซียตรงๆก็อยากเปิดหน้าไม่อยากเปิดหน้าสองมันเสี่ยงมากแล้วก็แน่นอนยังไม่มีใครอยากตอบต้องไปชุมกันถ้าเป็นฉากทัศนี้เนี่ยนะมันเป็นสงครามยุโรปเลยแหละมันไม่ใช่แค่เรื่องยูเครนละมันรบระหว่างยุโรปตะวันตกกับยุโรปตะวันออกฉากทัศที่สองคือเจรจาหยุดปูตินบอกโอเคละผมได้เคียบจบแล้วทางด้านสหรัฐบอกโอเคเราก็จะไม่ข้ามไปละเราจะดูแลเฉพาะสมาชิกนาโต้ซึ่งจะไปจบที่ชายแดนโปแลนด์ชายแดนโรมาเนียนะเองอย่าข้ามมานะโอเคโอเคฉันก็จะไม่ข้ามไปนะเจรจาแสดงว่ายูเครนก็ไม่เป็นสมาชิกนาโต้ถ้าฉากนี้ถูกไม่เป็นไม่ทันแล้วแล้วก็ทางสหรัฐก็ต้องตำใจว่านี่คือ sphere of influence เขตแห่งอิทธิพลต้องแบ่งกันใช่ไหมตะวันตกตะวันออกถ้าเจรจาอย่างนั้นก็นั่งตรงโต๊ะเลยก็จะกลับมาเรื่องเงื่อนไขอีกปูตินก็จะเจรจาบอกว่าคุณต้องไม่ให้ยูเครนปูตินต้องการอะไรทางนี้ฝั่งนี้ยอมได้แค่ไหนแลกกันเจรจากันก็จะหยุดรบชั่วคราวแล้วเจรจากันคราวนี้ยืดเยื้อแหละก็จะมีการตั้งกรรมการซีสไฟร์สงบศึกชั่วคราวต่างๆนานาคุณวิชัยมีความเป็นไปได้ไหมว่ากองกำลังสหประชาชาติรักษาสันติภาพเราจะเข้าไปโนเวไม่มีทางโนเวเพราะว่าการตัดสินใจของกองกำลังสหประชาชาติต้องมาจากคณะมนตรีความมั่นคงคณะมนตรีความมั่นคงมี15ชาติมี5ชาติที่เป็นสมาชิกถาวรใน5ชาตินั้นคือ5ชาตินั้นมีรัสเซียมีจีน อเมริกาอังกฤษฝรั่งเศสฝรั่งเศสและใน5ประเทศสมาชิกถาวรนั้นทุกมติต้อง5เสียงฉันทามติเอกฉันท์ประเทศใดประเทศหนึ่งยกมือค้านเอาด้วยก็จบแล้วจบฉะนั้นไม่มีทางที่ UN จะส่งกองกำลังอะไรเข้าไปได้เลย okay, อย่างน้อย okay. จีนรัสเซียไม่เอาละ3ใน2ใน3ก็ไม่เอาแล้วดังนั้น UN ไม่ต้องพูดถึงมีคำกล่าวที่ตลกมากก็บอกว่าถ้าประเทศเล็กสู้กับประเทศเล็ก UN เข้ามา UN ชนะถ้าประเทศเล็กสู้กับประเทศใหญ่ UN ประเทศใหญ่ชนะ UN เข้ามาไม่ได้ถ้าประเทศใหญ่สู้ประเทศใหญ่ UN เจ๊ง UN เลิกไปเลย UN แพ้ UN แพ้อันนี้ใหญ่เจอใหญ่นี่คุณชัยผมดูแผนที่ของยูเครนนะ
มันมีแม่น้ำใหญ่ๆอยู่แม่น้ำหนึ่งแม่น้ำเดนีเปอร์หรือไงเดนีเปอร์อันนั้นดังสำคัญมากมันแบ่งตะวันตกกับตะวันออกถูกต้องเลยแล้วผมดูแนวที่รัสเซียถล่มเนี่ยไอ้จุดที่เป็นตัวถล่มเนี่ยมันถล่มเฉพาะฝั่งตะวันออกใช่ไม่ขยับมาติดแนวโปลงโปแลนด์อะไรทั้งนั้นนะไม่เลยเพราะว่าเขาระวังผมเชื่อว่าปูตินสั่งว่าเฮ้ยเองอย่าไปยุ่งกับโปแลนด์ก่อนอย่าเลยแม่น้ำอย่าพุ่งเลยไปก่อนเว้ยเอาเสร็จภารกิจตรงนี้ก่อนโอเคถ้าเองกระจายอำนาจเกินไปแล้วก็โปแลนด์เป็นนาโต้นะเว้ยถ้าโปแลนด์ถ้าหลงระเบิดไปลงนะโปแลนด์คันนี้มีเรื่องกันมีเรื่องก้อยโอเคเพราะว่าภายใต้นาโต้เนี่ยมาตรา5เนี่ย Article 5เนี่ยบอกว่าสมาชิกประเทศใดประเทศหนึ่งถูกโจมตีที่เหลือให้ถือว่าโจมตีประเทศอื่นด้วยทั้งหมดแสดงว่านาโต้จะใช้กำลังทั้งหมดเนี่ยมาสู้กับคุณถ้าคุณโจมตีแต่เมื่อยูเครนไม่ใช่สมาชิกนั้นก็ยังไม่เข้าข่ายแต่มันมีมาตรา4ก่อนมาตรา5ที่บอกว่าสมาชิกประเทศใดประเทศหนึ่งมีความกังวลเรื่องความมั่นคงอาจจะขอให้มีการปรึกษาหารือ consultation ห้าโปรแลนด์โรมาเนียที่ติดกับยูเครนเนี่ยบอกว่ารู้สึกคุกคามขอประชุมผมเองยังคิดอย่างนี้นะว่าไอ้ฉากที่3ก็คือว่านาโต้ไม่ส่งเข้าไปแต่นาโต้จะไม่ห้ามสมาชิกตัวเองทำอะไรบางอย่างเพื่อปกป้องตัวเองเข้าใจไหมแต่ว่าโปแลนด์บอกว่าผมไม่เสียวผมไม่ใส่หมวกนาโต้นะแต่ส่วนตัวประเทศเราไม่ได้นะผมเสียวอ่ะผมลุยได้นะผมลุยเองลุยเองผมลุยในนาโปแลนด์โอเคฉะนั้นผมขอความช่วยเหลือบางอาวุธบ้างทหารบ้างบางอย่างส่งในนามโปแลนด์เข้าไปเพื่อช่วยอันนั้นก็เป็นไปได้ซึ่งผมคิดคุณชัยมองไหมว่าผลของปฏิบัติการทางการทหารของปูตินเนี่ยอาจจะบิยูเครนออกเป็นเสียงนี้ได้ไหมผมคิดว่าปูตินไม่ต้องการเป็นเสียงต้องการทั้งก้อนต้องการทั้งก้อนต้องการทั้งก้อนก่อนหน้าที่จะบุกเมื่อวันพฤหัสเนี่ยผมต้องเปรียบเทียบอย่างนี้ว่าปูตินไม่ต้องการเป็นงูเหลือมที่กลืนไก่ทั้งตัวแล้วค่อยๆ ย่อยมันเหนื่อยมันหนักปูตินต้องการเป็นไก่เนี่ยจิกเมล็ดข้าวทีละเม็ดทีละเม็ดทีละเม็ดฉะนั้นก็จะจิกทีละเม็ดก่อนเข้ามาใน2แคว้นนี้ก่อนไม่ลุยทีเดียวใช่ไหม2แคว้นเสร็จลุยไปทีละนิดเข้าไปเคียฟยังไม่เข้าไปโปแลนด์เข้าไปหรอกจิกทีละเม็ดตอนนี้อ่ะฉันอิ่มระดับหนึ่งแล้วคอยดูว่าไบเดนจะเอายังไงนาโต้จะเอายังไงผมย้อนกลับมาอย่างนี้คุณชัยเพราะคุณชัยพูดถึงเรื่องไอ้เดิมที่เคยเป็นสหภาพเป็นอยู่ในสหภาพสังคมนิยมโซเวียตย้ายมาเป็นสมาชิกนาโต้อะไรต่ออะไรพวกนี้เนี่ยผมถามคุณชัยว่าเอ๊ะตอนที่สงครามเย็นยุติปี1991อ่ะที่สหภาพโซเวียต2534อ่ะที่สหภาพโซเวียตล่มสลายเนี่ยใช่คือตอนนั้นปัจจุบันเนี่ยโซเวียตไม่ใช่คอมมิวนิสต์อ่ะรัสเซียโทษรัสเซียไม่ใช่คอมมิวนิสต์รัสเซียเขาไม่เรียกเขาเป็นคอมมิวนิสต์นอกจากจีนยังได้ตัวเองว่าเป็นคอมมิวนิสต์แต่รัสเซียกึ่งๆอ่ะเขาก็ไม่เรียกว่าเขาเป็นเวสเทิร์นดิโมคราซีไม่ใช่เป็นประชาธิปไตยตะวันตกแล้วไม่ใช่คอมมิวนิสต์เต็มตัวเขาก็เป็นเขาอ่ะคราวนี้เนี่ยมันมีแนวคิดในเพนทากอนของสหรัฐอเมริกาเนี่ยแตกเป็นสองพวกพวกหนึ่งบอกว่านาโต้เนี่ยก็หยุดแค่เท่าที่เคยมีแต่มันมีพวกบอกว่าอ้าวในเมื่อรัสเซียโซเวียตเนี่ยมันล่มสลายไปเราก็รับเพิ่มรับเพิ่มก็กลายเป็นปิดล้อมไปถูกต้องแล้วเขาบอกเนี่ยมันเป็นจุดเริ่มต้นของสงครามเย็นครั้งใหม่อะไรอย่างเงี้ยเนี่ยแล้วเขากำลังบางคนเรียกเป็นสงครามเย็น 2.0 ครั้งแรกผมสัมภาษณ์ทุกรัสเซียประจำประเทศไทยโอเคคิดอย่างนี้เลยบอกว่าเฮ้ยสหภาพโซเวียตล่มสลายเมื่อปี1991แล้วนาโต้ยังมีไว้ทำไมเราเลิกวอร์ซอแพ็กไปแล้วเราเลิกวอร์ซอไอ้วอร์ซอแพ็กนี่คือกลุ่มตะวันออกนะครับเพราะสหภาพโซเวียตตอนนั้นมีเนี่ยโปแลนด์ฮังการีโรมาเนียอะไรพวกนี้บูการีอะไรต่ออะไรที่มัน 7-8 ประเทศเนี่ย1949เนี่ยอเมริกาตั้งนาโต้นะสหภาพโซเวียตตั้งวอร์ซอครับเผชิญกันตรงนั้นอันคือสงครามเย็นสงครามเย็นครับ1989ก่อนกำแพงเบอร์ลินล่มโอเคกำแพงเบอร์ลินพังลงมาเพราะว่าตรงกลางของเบอร์ลินเนี่ยใครเคยไปก็จะเห็นเป็นกำแพงแบ่งระหว่างเบอร์ลินตะวันออกตะวันตกใช่มั้ยครับสร้างขึ้นมาเพราะว่าหลังสงครามโลกครั้งที่2สงครามเย็นเริ่มอ่ะสหภาพโซเวียตบอกเฮ้ยไม่เอาแบ่งกันเลยแล้วก็มีคนหนีไปเหรอหนีเหรอข้าสร้างกำแพงไม่หนีไปเลยเบอร์ลินตะวันตกกับเบอร์ลินตะวันออกอยู่มาจนถึง1990
ก็89เนี่ยก็ล่มสลายล่มสลายตอนนั้นมีความหมายมากมันทำให้คนนึงบอกว่าปูตินเนี่ยแค้นเคืองตั้งแต่ตอนนั้นตอนนั้นปูตินอยู่ไหนปูตินเป็นเจ้าอยู่ที่เยอรมันนี่แหละ KGB เยอรมันตะวันออกปูตินเป็นเจ้าหน้าที่ KGB อยู่ที่เยอรมันตะวันออกเมืองเดรสเดนเมืองเดรสเดนนั้นถ้าใครดูหนังสงครามโลกที่สองจะถูกถล่มหนักมากก่อนที่นาซีก่อนที่ฮิตเลอร์จะแพ้เดรสเดนเนี่ยอยู่ในเยอรมันตะวันออกใช่แคว้นแซกโซนีใช่อันนี้แหละปูตินอยู่ที่นั่นแล้วปูตินเคยเล่าให้คนใกล้ชิดฟังแล้วก็เคยให้สัมภาษณ์ผมนั่งอยู่ตรงนั้นนะผมทนไม่ได้การที่สหภาพโซเวียตล่มสลายต่อหน้าต่อตาทั้งที่ไม่ใช่ความผิดของเราเลย เป็นความผิดฝั่งตะวันตกมายั่วยุมาทำสงครามจิตวิทยาจนกระทั่งแตกสลาย ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเนี่ยปูตินฝังแค้นแค้นฝังหุ่นแค้นรอหุ่นรอมาแล้วเขาพูดนะครับไอ้คืนวันที่เขาประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติที่ออกทีวีอ่ะครับพูดแล้วหลายคนบอกงงมากโอ้ยแรงเว้ยปูตินบอกเลยว่าสหภาพโซเวียตยิ่งใหญ่จักรวรรดิโซเวียตนั้นเป็นจักรวรรดิที่มีคุณูปการต่อโลกอย่างยิ่งยูเครนนั้นเนี่ยเราสร้างขึ้นมาแปลงโฉมให้เลยแปลงโฉมให้คุณนั้นไม่เคยมีเป็นตัวของตัวเองเลยแล้วไม่ยอมปล่อยมือแล้วคุณไปอยู่จะไปอยู่กับเขาแล้วคุณมีรัฐบาลที่ต่อต้านเราเฮ้ยอย่างนี้ได้ยังไงฉะนั้นคืนนั้นเนี่ยทุกคนบอกเลยว่าปูตินแสดงตัวตนที่แท้จริงไม่เอาละการทูตภาษาดอกไม้ไม่พูดละต้องการบอกว่าฉันจะเอาของฉันอย่างนี้แล้วดังนั้นที่มาที่ไปของความรู้สึกว่ารัสเซียถูกปิดล้อมเนี่ยมีจริงครับครับเพราะว่าประเทศต่างๆที่เคยเป็นส่วนหนึ่งคุณไม่เป็นมิตรกับเราอย่างน้อยก็อย่าเป็นศัตรูกับเราเป็นกลางใช่ไหมเป็นกลางใช่ไหมเป็นกลางดีกว่าอย่างนั้นก็คบหากันใช่ไหมแต่ว่าคุณไปอยู่ฝั่งโน้นเลยอ่ะไม่ไหวแล้วทำไมนาโต้ยังไม่เลิกอ่ะใช่ไหมเราเห็นท่าทีของนาโต้ของทางยุโรปนะฮะแต่มีไหมประเทศไหนที่หนุนปูตินเต็มที่อยู่ฝั่งปูตินนะฮะมีจีนมีจีนแต่จีนก็ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะจีนเนี่ยมีประเด็นไต้หวันใช่ไหมเสียวอยู่เสียวอยู่เพราะว่าในอนาคตไม่แน่ไม่แน่เพราะว่ามีคนเปรียบเทียบยูเครนคือไต้หวันเพราะว่ายูเครนถ้าเปรียบเทียบไปก็คือว่าปูตินบอกเป็นของฉันครับอเมริกาบอกโนยูอย่ามาแตะยูเครนถ้าอยู่แตะยูเครนเราปกป้องยูเครนครับกรณีไต้หวันเหมือนกันจีนบอกว่าไต้หวันเป็นของฉันอเมริกามาบอกว่าเฮ้ยยูอย่านะเรามีข้อตกลงกันนะเราต้องปกป้องไต้หวันนะจีนบอกเฮ้ยนี่มันเป็นจีนเดียวไต้หวันเป็นของฉันฉะนั้นจีนเคยประกาศว่าถ้าจำเป็นถ้าไต้หวันประกาศแยกดินแดนฉันจะส่งทหารเข้าไปยึดเหมือนกันไหมคล้ายกันเลยฉะนั้นจีนเนี่ยเรื่องยูเครนนี่ระวังตัวมากประคับประคองตัวพูดในหลักการแต่วันที่ยึดเข้าไปในคณะมนตรีความมั่นคงประชุมด่วนนะตัวแทนของจีนทูตจีนก็บอกว่าเราอยากให้ทุกฝ่ายเจรจาใช่ความยับยั้งชั่งใจถอนหายใจก่อนแต่ก็ไม่ใช้คำว่า invasion ไม่ใช้คำว่ารุกรานเพราะว่าจีนบอกจีนเข้าใจครับแต่ลึกๆแล้วเนี่ยจีนก็ไม่อยากที่จะตามปูตินทุกอย่างเพราะผมเชื่อว่าปูตินตัดสินใจหลายเรื่องก็คงไม่ปรึกษาสีจิ้นผิงหรอกแต่ส่วนหนึ่งที่ทำให้สหรัฐอเมริกากับนาโตเนี่ยค่อนข้างจะต้องประเมินมากๆเนี่ยคืออเมริกานี่มันเปิดศึก2ด้านไม่ได้คืออเมริกาก็มีปัญหากับจีนแถวๆเนี้ยเรื่องทะเลจีนใต้เรื่องอะไรพวกนี้เนี่ยคือถ้าเปิดศึก2ด้านเนี่ยไม่มีกำลังพอคุณพิชัยไม่พอรัสเซียกล้าเปิดเพราะว่าหลังบ้านตัวเองเนี่ยจีนเขาไม่เอาด้วยเขาไม่ต้องมีปัญหาแล้วผมคิดว่าอย่างน้อยๆกองกำลังที่มานะส่วนหนึ่งเนี่ยมันต้องถอนมาจากตรงอื่นแน่นอนมันต้องเอามาจากเนี้ยแถวๆที่เราวางใจว่าเฮ้ยไม่มีใครมายุ่งกับเรานะไอ้หน่วยพิเศษเรายากโยกมาได้คือเพราะฉะนั้นเนี่ยอเมริกาก็ต้องวางเกมดีๆนี่สิ่งที่มันทำได้พอทำได้เนี่ยซึ่งเกณฑ์แซงชั่นเยอรมันบอกเฮ้ยไอ้ท่อแก๊สที่คุณลงมาเนี่ยนะอย่าเพิ่งทำอย่าเพิ่งส่งแก๊สเลยหยุดไว้ก่อนไอ้นอร์ดสตรีม นอร์ดสตรีม 2 นอร์ดสตรีม 2ไอ้นอร์ดสตรีม 1เนี่ยคือผ่านยูเครนนะไอ้นอร์ดสตรีม 2เนี่ยมันมาจากแถวแถวเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กเนี่ยลงทะเลเลยลงทะเลบอลติกแล้วมาโผล่เมืองอะไรเกอร์ว่าวหรือกิสมอร์เยอรมันของไงเยอรมันเดินก็นี่สิ่งที่มันเปลี่ยนไปอันนึงฉากทัศน์ที่มันเปลี่ยนไปเลยหลังสงครามเย็นอันนึงคือเ
เยอรมันเนี่ยมันไม่มีเยอรมันตะวันออกตะวันตกไม่มีมันมีเยอรมันเดียวไม่คุยสายเนาะใช่ใช่อันนี้ผมว่ามันเป็นจุดอันหนึ่งเหมือนกันเพราะตอนที่เยอรมันได้เยอรมันตะวันออกมาเยอรมันตะวันตกได้เยอรมันตกรวมประเทศอ่ะต้องจ่ายเงินให้รัสเซียบานตะเกียงนะจมเพื่อเอาทหารออกไปอ่ะถูกต้องแล้วเยอรมันก็ยังรู้สึกว่ากับรัสเซียเนี่ยยังทำมาค้าขายกันเยอะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ไม่ค่อยจะเรียกว่าในนาโตเองที่เป็นตัวหลักเนี่ยยกเว้นอังกฤษนะคุณชัยอังกฤษเต็มตัวอังกฤษมันมีปัญหากับรัสเซียมาตั้งแต่ไหนแต่อังกฤษเนี่ยเฮ้ยไปเลยไปเลยล็อกเลยชงเลยไอ้บริจเจนซี่นายกอังกฤษอ่ะลุยด่าปูตินเป็นหมูเป็นหมาเลยนะใช่ใช่แต่ว่าเยอรมันถูกต้องที่คุณวีระบอกไอ้ท่อส่งแก๊สเนี่ยมันตกลงกันสมัยเองเกลมาโคนายกหญิงเนี่ยซึ่งเขาเป็นคนเยอรมันตะวันออกคนเยอรมันตะวันออกเขาเนี่ยพอเข้าใจรัสเซียแล้วเขาบอกว่าไอ้เรื่องท่อแก๊สนี่เราแยกจากการเมืองนะก็ตกลงกันอย่างนั้นนะซึ่งปูตินบอกโอเคเลยเพราะปูตินอยากขายแก๊สอ่ะเพราะว่ารายได้สำคัญเนี่ย 40% เนี่ยมาจากนี้มาจากไอ้ขายแก๊สขายน้ำมันให้กับทางยุโรปตะวันตกอเมริกาบอกหยุด okay. อเมริกาบอกเดี๋ยวฉันดูแลเองอเมริกามีน้ำมันเว้ยตัวเองมีใช่ไหมแต่มันก็คงชั่วคราวอ่ะนะทีนี้อยากจะถามคุณวีระว่าผลที่ตามมาทางเศรษฐกิจเรื่องพลังงานและเรื่องแม้กระทั่งประเทศไทยเองก็เรื่องกังวลนะเพราะตลาดหุ้นก็ร่วงเอาราคาน้ำมันก็พุ่งนะราคาทองก็พุ่งอินเฟลชันก็จะขึ้นเนี่ยคนไทยถามเรานะว่าแล้วทำไมคนไทยต้องสนใจเดี๋ยวเอาทีละอันก่อนเอาที่คุณชัยพูดอันแรกก่อนคือเวลาเราดูข่าวเนี่ยเราจะมีความรู้สึกว่ามีอยู่ 3-4 เรื่องที่มันเป็นเรื่องที่วูบวาบเช่นดัชนีราคาหุ้นต่างๆทั่วโลกทั้งอันนี้ตกปรับตัวลดลงอย่างรัสเซียก็ปรับตัวลดลงเยอะยุโรปลงหมดไม่ก็ไม่ได้ลงหมดทุกคนได้รับผลกระทบมันเป็นผลกระทบร่วมนะไม่ใช่ว่าฝั่งใดได้ฝั่งใดเสียทุกคนเสียหมดอันนี้มันเป็นไม่ใช่วินวินนะอันนี้คือเสียหมดทุกคนหุ้นร่วงครับนะตราบใดที่มันยังลบกันอยู่ยังเนี้ยมันยังมันผันผวนฟักจูเอตทองขึ้นอันนี้มันชัดเจนเพราะทองตอนนี้อย่างบ้านเรานี่น่ากลัวจะทะลุ 30,000 บาทต่อบาทไปแล้วหรือประมาณ 2,000 เหรียญต่อออนซ์เนี่ยเพราะอันนี้มันเข้าใจได้เงินที่มันโยกมาจากตลาดอื่นเนี่ยมันเข้ามาที่ทองใช่นะแต่ที่น่าสนใจไอ้นี่ออกแบบมาสำหรับที่จะเอาไว้เป็นที่พักพิงเวลามีปัญหาคือไอ้บิตคอยไอ้เหรียญคริปโตไอ้นี่กลับร่วงร่วงทั้งที่ออกแบบมาเวลาคุณไม่รู้จะเอาสินทรัพย์ไปไว้ที่ไหนให้มันปลอดภัยเนี่ยคุณควรจะมาอยู่ในรูปของคริปโตเคเรนซีหรืออยู่ในรูปของโทเค็นที่เป็นคอยปรากฏไอ้พวกนี้ลงหมดเลยมันเกิดอะไรขึ้นก็นั่นน่ะสิคือถ้าเทียบกับทองปกติเนี่ยทองกับไอ้คริปโตเนี่ยมันจะคล้ายๆกับว่าคู่ขนานคือคุณไม่อยากจะไปกระทบเนี่ยคุณหนีมาหาที่ลี้ภัยเซฟเฮเว่นเซฟเฮเว่นหาที่ลี้ภัยคราวนี้มันลี้ภัยของจริงคือลี้ภัยในทองแต่ไอ้ลี้ภัยในเนี้ยไม่ได้ลี้ภัยเลยอีกตัวนึงที่มันเป็นผู้บ้านเป็นเรื่องการซื้อขายคือน้ำมันน้ำมันนี่ขึ้นแน่นอนเพราะกระทบอันนี้คณิตถ้าเราสต็อปตรงนี้ดูเฉพาะประเทศไทยที่เกี่ยวข้องผมว่าเรื่องหุ้นเรื่องอะไรเนี่ยมันเดี๋ยวมันวูบไปวูบมาแหละอันนี้มันเป็นเรื่องโยกไปโยกมาเป็นเรื่องสภาพคล่องแต่ตัวที่มันขึ้นแล้วมันมีผลโดยตรงเนี่ยน้ำมันนะขึ้นแน่คราวนี้บ้านเราเนี่ยถามว่ามีการซื้อน้ำมันดิบจากรัสเซียไหมมีครับมีวันหนึ่งที่ซื้อจากรัสเซียตอนเนี้ยวันละ5ล้านลิตรน้ำมันดิบแต่ผมจำต้องเอา160คุณลองช่วยดูก็ได้เอา5ล้านเนี่ยหารด้วย160เนี่ยประมาณ 30,000 เอาง่ายๆประมาณ 30,000 บาเรลต่อวันต่อวันซึ่งเราใช้วันละ 900,000 ไอ้นี่มันแค่ประมาณเล็กน้อยใช่มั้ย 3% ครับเพราะฉะนั้นในเรื่องซัพพลายน้ำมันดิบนะไม่กระทบแต่ราคานี่มันขึ้นใช่ราคานี่มันขึ้นหมดแล้วเรามันขึ้นมาก่อนหน้านี้ด้วยแล้วมันยังขึ้นต่อด้วยเนี่ยก็อับเลยฮะผมใครเป็นรัฐมนตรีพลังงานนั่นแหละไม่ได้เว้ยลืมชื่อไปแล้วอ่ะชื่ออะไรนะสุพัฒนะโอ้โหผมนี่ตั้งแต่มาเป็นผมว่าแกโชคร้ายมากเลยคนลืมเหรอเออไม่วิกฤตเยอะมากวิกฤตทุกดอกเลยเรื่องภาษีเรื่องไอ้ก่อนหน้านี้แล้วมาเจออันนี้ไม่รู้อันนี้ทำอะไรไม่ได้นะเพราะเป็นเรื่องตลาดโลกครับคนไทยควรสนใจเนี่ยใน2มิติถ้าถามผม
ติดตามความเป็นไปแต่ไม่ต้องไปกลัวนะมันไกลตัวได้ไงมันไม่ใช่ไกลตัวใกล้ตัวหรอกคือกลัวไปก็ไม่ได้อะไรพี่ถึงท่องเที่ยวโดนไหมโดนท่องเที่ยวมันแน่นอนเลยคือท่องเที่ยวเนี่ยมันคือท่องเที่ยวเนี่ยคุณต้องเข้าใจนะว่าคนที่มาเที่ยวบ้านเรานาทีนี้เนี่ยเป็นกลุ่มเป็นก้อนใหญ่เนี่ยคือรัสเซียยูเครนด้วยนะยูเครนก็มีด้วยเห็นบอกว่าที่มากลุ่มไฮเอ็นเนี่ยนะคือไม่ใช่ไฮเอ็นไม่ไฮเอ็นอะไรไม่รู้แต่เอาเป็นว่ามันเป็นแสนน่ะคราวนี้มันไม่สะดวกจะมาแล้วตังค์ด้วยเงินด้วยเงินตอนนี้ตังค์ด้วยเงินรูเบิลอ่อนไปตอนนี้รูเบิลนะ80รูเบิลต่อ1เหรียญเท่ากับ40ตังค์นะคุณสมัยก่อนผมไปเที่ยวรัสเซียเราถามว่า1รูเบิลนี่กี่บาทนาทีนี้เนี่ย1บาทนี่กี่รูเบิลตอนนี้มันประมาณ80ครับ80รูเบิลต่อ1เหรียญของเรา30ต่อ1เหรียญก็ประมาณ2บาท50คุณทิไทยถูกต้อง1 1 1 1บาทได้2แล้วนะ2บาท2เหรียญ2รูเบิลครึ่งอ่ะประมาณ2รูเบิลครึ่งเนี่ยงั้นใครที่ทำมาค้าขายกับรัสเซียแล้วเก็บเป็นธนบัตรไว้นะครับเก่งเลยขาดทุนเลยขาดทุนเลยแต่สงครามคราวนี้สำหรับไทยเนี่ยมีเรื่องที่เราได้ประโยชน์ไหมไม่มีไม่มีเลยเห็นบางคนเอ้ยเราก็อาจจะส่งออกเรื่องของพืชผักเกษตรไปที่รัสเซียได้ในช่วงที่เขาไม่มีกำลังสงครามกันอยู่เนี่ยส่งอะไรไปส่งอะไรคุณเป็นละเมอไปทางไหนส่งอะไรผมฟังเข้ามาผมเรียกถามส่งผลไม้ผลไม้ไม่มีมาผมเลยไอ้ยูเครนเนี่ยนะยูเครนยูเครนเนี่ยมันเป็นอู่ข้าวอู่น้ำนะมันเป็นพื้นราบข้าวสาลีไอ้เราจะซวยเพราะของพวกนี้มันจะขึ้นขึ้นแน่นอนไอ้ของที่ต้องพวกถั่วเหลืองพวกข้าวโพดพวกเราก็เลยซวยแต่โอกาสเราส่งไปไม่มีต้องดูประโยชน์ไม่เห็นอะไรเลยไม่เห็นประโยชน์คือสงครามครั้งนี้นะเราไม่เห็นประโยชน์อะไรเลยนะไม่เห็นประโยชน์ว่าเราจะได้อะไรเลยมันเหมือนสงครามการค้าระหว่างจีนอเมริกาแบบมีช่องทางไว้พอก็ตีกันแล้วก็ไปขายอเมริกามากขึ้นนะแต่นี่ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่นี่ไม่มีอะไรไปทดแทนในสิ่งที่เขาขาดแคลนสิ่งที่ขาดแคลนคืออาวุธก็ไม่มีเชือกก็ไม่มีแต่ว่าที่คนรู้น้อยมากก็คือว่าผลกระทบก็คือว่ากองทุนในไทยหลายอย่างไปลงทุนในรัสเซียแอบไปลงทุนกองทุนต่างประเทศของเราเนี่ยไปลงทุนเนี่ยตอนนี้ร่วมกันใหญ่เลยใครที่ถือกองทุนต่างกองทุนที่ไปลงทุนในรัสเซียนี่จะได้ตอนเนี้ยต้องไปเช็คดูนะใครที่เล่นกองทุนรวมอ่ะนั่นแหละถ้าเรื่องท่องเที่ยวกระทบเรื่องผลพวงกระทบหมดทุกคนหุ้นตกทองขึ้นน้ำมันขึ้นอะไรเงี้ยมันเป็นเรื่องกระทบทุกคนก็ต้องปรับตัวเอาแต่ปัญหาอีกอย่างนึงคือฟันโฟลก็จะเปลี่ยนทิศใช่ตรงนี้ก็ต้องระวังเพราะว่าเงินที่จะเข้าตลาดหุ้นเข้ามาลงทุนเนี่ยมันก็จะเริ่มพลิกก็ต้องดูประเมินสถานการณ์ทุกคนหยุดนิ่งหมดครับฉะนั้นสิ่งที่เราคาดว่ามันจะมาช่วยไม่ช่วยเนี่ยตอนนี้เขาบอกไม่ตัดสินใจอะไรทั้งสิ้นฉะนั้นอะไรก็ตามแต่ที่พูดกันอยู่เจรจาดิวต่างๆเนี่ยถ้ามันโยงกับรัสเซียโยงกับยุโรปตะวันตกมันก็ต้องตะวันตกนะก็ดูถ้ามันจะเกิดสงครามหรือไม่ดังนั้นไม่มีผลดีแน่นอนผมถามคุณสุชัยอย่างนี้ครับเปอร์เซ็นต์ที่จะเกิดสงครามใหญ่ณขณะเนี้ยคุณสุชัยให้น้ำหนักสักกี่ผมให้สัก 30-40% แปลว่าอะไรผมก็แปลว่าโอกาสเจรจาเนี่ยอเมริกาไม่สามารถให้รัสเซียยึดยูเครนได้โอเคถ้ายึดไว้เนี่ยนาโต้ไม่เหลือเลยนะฉะนั้นมันต้องหนึ่งต้องหาทางเจรจาอาจารย์เจจาก็คือว่ารัสเซียจะหยุดตรงนี้ไหมยึดเคียฟเมืองหลวงได้เนี่ยจะหยุดไหมถ้าหยุดและเจรจาเพื่อให้ถอยออกไปให้ถอยออกไปทำยังไงต้องเจรจาที่เจรจามันก็จะยืดเยื้อแต่อีกทางนึงก็คือว่าถ้าเองไม่ยอมแล้วปูตินมันอยู่ในมูดกำลังคึกไงชนะเว้ยลุยเว้ยแล้วถอยก็ไม่ได้แล้วเพราะนี่มาเกิดฟื้นฟูศักดิ์ศรีของจากประวัติโซเวียตนะคือเป็นภารกิจประวัติศาสตร์นะสำหรับเขาเนี่ยก่อนตายงานนี้ก่อนตายก่อนตายแล้วสองถ้าเขาอย่างเชิงแบบนักการทูตประเมินความเสี่ยงนะเขาจะต้องประเมินว่าไอ้ที่ถูกบอยคอตแซงชั่นเพิ่มมาเยอะนะมันเสี่ยงมากนะทั้งเรื่องกีฬาก็มานะเศรษฐกิจก็โดนแต่ว่าที่สำคัญกว่านั้นก็คือเศรษฐกิจโดนยุโรปทั้งหมดญี่ปุ่นยังจะร่วมบอยคอตเลยนะฉะนั้นผลต่อปากท้องประชาชนก็จะมีสูงนะมันก็มีคนค้านนะแต่ว่าคนค้านมีแต่ว่าทางสื่อตะวันตกเนี่ยโบขยายความเกินจริงไอ้เรื่องประท้วงปูตินเนี่ยมันมีอยู่แล้วมันเป็นธรรมชาติอยู่แล้วอาจจะบวกด้วยประเด็นความไม่พอใจเดิมและสองเนี่ยปูตินปกครองประเภทคุมอยู่หมัด
ฝ่ายต่อต้านอะไรต่างๆมันจัดเข้าจัดการได้ฉะนั้นอย่าลืมว่าตัดสินใจโยนไพ่ครั้งนี้ของปูตินเนี่ยคือลุยแหลกอย่างเดียวนะไปตายเอาดาบหน้านะมันไม่มีถอยไม่มีถอยไม่มีถอยดังนั้นเศรษฐกิจที่มีการต้องแลกกันแลกกันนะแลกกันตรงนี้แหละที่จะทำให้นาโต้ประเมินว่าท้องชกที่ท้องไปใช่ไหมสมมติเป็นมวยนะอ่อนจุดอ่อนของรัสเซียจากนี้ไปคือท้องเศรษฐกิจตุยที่ท้องตุยที่ท้องตุยที่ท้องถ้าตุยเห็นอ่อนแบบลุยนะลุยเหมือนกันลุยเพื่อกลับมายึดเคียฟกลับมาครับเพราะว่าคุณจะตอบเซเลนสกี้คนยูเครนยังไงคนยูเครนนี่เมื่อวานนี้หนีไปสถานีรถไฟใต้ดินนะได้เคียฟในเมืองใหญ่ๆนะเพราะไม่กล้าอยู่บ้านปวดระเบิดถล่มหอบลูกจูงหลานเนี่ยยกข้าวของไปนอนที่สถานีรถไฟใต้ดินนะเพื่อความปลอดภัยเป็นบอมเชลเตอร์เลยนะครับอันนี้ถ้าเราก็ควรจะดูอะรถไฟสายสีน้ำเงินเอาละเราไม่ไม่เดี๋ยวต่อยนิดนึงก่อนจะคุณจะไปสรุปเรื่องการเมืองไทยเลยนะผมถามคุณทิชัยอย่างนี้ว่าคือทำไมนาโต้เนี่ยหรืออเมริกาหรืออะไรเนี่ยทำไมมันไม่คึกคักเลยมันไม่แบบต่อต้านอะไรรุนแรงแบบอย่างนี้มันคือทำไมมันนิ่งมากอะแซงชั่นก็ไม่รู้อะไรมันก็ไม่ได้หนักหนาสาหัสคือนิ่งเพราะว่ากลัวว่ามันจะเกิดสงครามที่คอนโทรลไม่อยู่ถ้าเกิดสงครามจริงเนี่ยมันเละหมดนะโอเคเมื่ออาทิตย์หน้าก่อนเนี่ยก่อนที่ปูตินจะสั่งทหารบุกนะเขาประชุมซ้อมนิวเคลียร์เขานะตรงนั้นเขาส่งสัญญาณชัดเจนเลยออกข่าวเลยนะเขานั่งอยู่แล้วก็มีจอใหญ่เลยทดลองขีปนาวุธที่ติดหัวรบนิวเคลียร์เราด้วยที่work ไม่ work ซ้อมจริงดังนั้นความกลัวสงครามนิวเคลียร์มันมี okay. อย่าลืมว่าฝั่งนี้มีนิวเคลียร์ฝั่งโน้นก็มีนิวเคลียร์ถ้ากดปุ่มปั๊บเนี่ยไปเลยนะ okay. Okay. ฉะนั้นจะสังเกตว่าผู้นำฝรั่งเศสเยอรมันบินไปหาปูตินก็ด้วยเหตุผลนี้อย่าลบกันแล้วอย่ากดอย่าอย่ากดนะเว้ยอย่ากดนะเว้ยมีอะไรคุยกันยูต้องการอะไรบอกมาโอเคโอเคโอเคทำไมปูตินก็บอกไอ้บอกไปหมดแล้วเงื่อนไขไอ้ตีพิมพ์ในเว็บไซต์ไอ้ด้วยซ้ำไปคุณไปอ่านสิโอ้เยอะเลยเงื่อนไขของปูตินเยอะเลยดังนั้นอันนี้เท่ากับระฆังช่วยรัฐบาลไทยไหมเข้าเรื่องนี้เลยเข้าเรื่องนี้เลยคนไปสนใจเรื่องยูเครนมากกว่าการเมืองประเทศใช่ไหมไม่มีใครสนใจเลยเอาประชุมไหนกฎหมายลูกสองฉบับแต่เราผ่านไหมผ่านไหมผ่านอ่ะผ่านทั้งสองฉบับคุณเดี๋ยวเราเข้าข้องกรรมธิการตั้งกรรมธิการวิสามันพิจารณาแล้วก็เดือนมีนาแต่เราไม่มีไม่จริงใช่ไหมไม่จริงก็ผมบอกแต่ที่แล้วว่าจับล้มคว่ำอะไรแล้วรัฐบาลต้องลาออกลาเอิกแล้วไม่มีหรอกมีพรรคเล็กออกมาบอกว่าเสียเปรียบจะคว่ำอะไรไม่จริงใช่ไหมผมลงมติไม่เห็นด้วยได้แต่มันใช้เสียงข้างมากคิดอาจจะคิดอยู่เลยอาจจะคิดแต่ว่ามันก็แล้วไปสู้กันในชั้นกรรมธิการเท่ากับพรรคลบใช่ครับพรรคมันชั่วคราวเปิดสภาเดี๋ยวว่ากันใหม่แล้วจะผ่านเมื่อไหร่ทั้งหมดก็เนี่ยกรรมธิการพิจารณาเสร็จนะฮะก็ใช้เวลาประมาณ30วันแล้วก็เข้าสภาอีกทีนึงก็ไม่น่าจะมีปัญหาเปิดสภาเข้าสภาตอนเปิดสภาวันที่22เดือนกุมพฤษภาประมาณพฤษภาครับพฤษภามิถุนาพฤษภามิถุนาเลยมิถุนาเลยนะยกเว้นจะแบบว่ารีบมากถ้ารีบมากก็วิสามันถ้ารีบมากก็เปิดวิสามันก็คนจะนะเพราะคนรออยู่ว่ากติกานี้ออกมาไม่เป็นไรเดี๋ยวมุ้งเปลี่ยนแล้วเดี๋ยวจะเลือกตั้งผู้ว่ากทมไงคำดูท่าทางรัฐบาลผมต้องรีบใจเย็นใจเย็นใจเย็นเพราะอะไรยืดได้อีกนานนายกอยู่ได้อีกนานอ๋อยื้อใช่ไหมยื้อให้แผนหนึ่งยื้อก่อนใช่ยื้อก่อนยังไม่ปรับครม.ไม่ปรับเหรอคนลืมไปแล้วมั้งคนลืมไปแล้วไม่ปรับไม่ลาออกไม่ยุบสภาสามไม่แล้วนะเนี่ยอยู่ต่ออยู่ไปเรื่อยๆอ้าวเขาถึงบอกไงโอ้ยตอนนี้นะโลกมันยังวุ่นวายมันต้องมีรัฐบาลอยู่มันต้องมีคนดูแลบริหารจัดการคุณชัยเขาบอกแล้วถ้าเกิดมันเกิดสงครามใหญ่ปะทะกันนี่ไม่มีคนดูแลเข้มแข็งตายเลยจำเป็นต้องใช้รัฐบาลจำเป็นต้องใช้รัฐบาลที่มีกองทัพสนับสนุนอะไรเงี้ยนี่พูดถึงเวลาออกกันนะบิ๊กป้อมหายไปนานอะทำไมเก็บไม่สบายไม่ไรท้องเสียท้องเสียอะไรอายุขนาดนี้ยังท้องเสียอีกวะทำไมไม่กินยาไอ้พวกอะไรเนี่ยยาคูหรืออะไรที่มันเป็นแบบแก้ท้องเสียมีเลคโตบาซิลัสอะไรพวกนั้นน่ะใช่ใช่โรโบติกอ่ะแกเป็นคนท้องเสียง่ายอ๋อเหรอคนบอกว่าเวลากินข้าวเนี่ยนะถ้ามีเวลาได้เนี่ยแกจะกลับมากินข้าวที่บ้านเออแล้วต่อแล้วก็กลับไปประชุมหรือว่าเราไปต่างจังหวัดเนี่ยเอาพื้นที่เนี่ยก็ต้องเตรียมปิ่นโตไปให้อ๋อกินได้เฉพาะที่คนใช่ครับกลัวคนวางยาพิษว่าวะดูน้ำจีนเนี่ยไปหน่อยหรือไปนั่งในร้านอาหารนะเวลาไปต่างจังหวัดนะก็แกก็จะมีคนจัดอาหารให้เออเหรอพวก
ดูแลปกติคือไม่กินข้าวไม่กินของใครเลยเหรอก็ไม่จำเป็นก็ไม่กินของตัวเองหมดทุกอย่างเลยเหรอจัดมาอย่างนี้เลยเหรอแต่รอบไม่ยอมไปกินของใครเลยนะรอบนี้ไปเพชรบุรีกับบางท้องเสียลงแต่ไปกินแต่คนถามว่าลุงป้อมฮะไหวไหมไหวไหมจะทิ้งพักพลังประชารัฐหรือเปล่าฟังดูที่ฟังดูที่ว่าไงครับฟัง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 ตอนท้ายข่าวข่าววันนี้ท่านบอกไม่ได้แบบไหนยื่นค่ะกับทางกลุ่มพักพลังประชารัฐถอดใจเรื่องอะไรอ่ะผมเมื่อถอดใจหรือถอดกายมากกว่ายังไหวและสู้ถ้ากายผมไม่ไหวผมก็ไม่สู้ถ้าใจยังไหวอยู่ก็สู้ไปแล้วถ้ากายหมดก็หมดก็จบตอนนี้แปลว่าทั้งกายทั้งใจนี่พร้อมหมดแล้วใช่ไหมคะไม่พร้อมกายไม่พร้อมกายไม่พร้อมในพื้นที่ต่างจังหวัด44จังหวัดที่หมดแสดงว่าร่างกายที่แล้วเตรียมพร้อมจะตั้งเร็วแข็งแรงบ้าป่วยอยู่2วันเนี่ยตกลงต้อนไม่นักข่าวต้อนด้วยการยิงใส่คำถามว่าเตรียมพร้อมเลือกตั้งแล้วใช่ไหมคือที่เช็คเนี่ยเช็คว่าจะยุบสภาเลือกตั้งไหมคนตีออกจากพรรคพลังประชารัฐสุขภาพเป็นยังไงถามอ้อมไปอ้อมมาแต่คำถามคือเตรียมพร้อมสำหรับเลือกตั้งไหมอยู่ประเด็นอยู่ตรงนี้แต่ฟังแล้วพร้อมไหมพร้อมนะไม่พร้อมหรอกดูแล้วไม่พร้อมเหรอไม่พร้อมใจพร้อมใจคือพร้อมไม่พร้อมไม่รู้แต่ไม่อยากเลือกตั้งไม่อยากเลือกตั้งคือคุณต้องเข้าใจนะไอ้ที่พึ่มกันเนี่ยคิดว่าอยากเลือกตั้งหรือไม่อยากไม่อยากไม่อยากสสคนไหนก็ไม่อยากอยู่ให้นานที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้สสนะสสนะแต่สวไม่เกี่ยวนะทำไมประเทศนี้ใช้คนแก่ทรมานแกบอกแกไม่พร้อมกายแกก็แย่แล้วทำไมยังให้แกทำงานทำไมไม่ไปพักผ่อนก็เพื่อประเทศชาติอ่ะเหรอมากับน้องตู่ใครบอกอ่ะเพื่อประเทศชาตินี่ใครบอกพูดเองพูดเองเหรอส่วนใหญ่ก็ต้องช่วยกันส่วนใหญ่คนที่คุณสุริชัยพาดพิงถึงเนี่ยนะที่เขาบอกเนี่ยเขาจะพูดเองว่าทั้งหมดที่เขาทำเนี่ยเพื่อ A B C D เป็นเงื่อนไขที่ทำให้ต้องอยู่ต่อมีอำนาจอ่ะก็จะอยู่ช่วยนายกตลอดไปก็ช่วยไปแล้วไม่ว่าแต่นายกดีนะผมว่าดีนะแต่นายกจะให้ช่วยหรือเปล่าผมว่าดีนะดียังไงคือถ้ารัฐบาลที่แบบว่าอะไรล่ะถ้าเป็นรัฐบาลแบบที่ไม่มีอะไรแบบเงาอย่างนี้นะเวลาวิจารณ์มันโต้เถียงกันเยอะวิจารณ์ได้ทุกคนวิจารณ์ได้มันง่ายไงแต่รัฐบาลแบบนี้มันต้องเลือกวิจารณ์วิจารณ์อย่างมีวิจารณญาณเว้ยวิจารณ์มันถึงจะสนุกวิจารณ์อย่างระวังตัวจะโดนอย่างระวังจะโดนนั่นเหรอไม่โดนข้อหาเลยมีภาพวิจารณ์ฝ่าฝืนพรกฉุกเฉินเลยเฮ้ยบ้าไม่ถึงขนาดนั้นหรอกไม่ถึงขนาดนั้นเบาแล้วตอนนี้ก็ไม่เหมือนตอนแรกๆไม่เหมือนตอนแรกครับเบาจริงปะฮะเบาจริงไหมเบาจริงคือจริงๆผมว่าเขายอมรับสภาพนะแต่อาทิตย์หน้าอาทิตย์เนี้ยต้องดูเรื่องโอมิครอนให้ดีนะผมว่าเรื่องโควิดจะเป็นเรื่องสำคัญอาทิตย์ที่จะถึงเนี้ยว่ามันจะขึ้นมาเท่าไหร่แล้วจะถึงจุดที่พีคไม่พีคจะปรับมาตรการยังไงเพราะว่าเห็นกระทรวงสาธารณสุขออกมาเกริ่นๆว่าต่อไปนี้จะไม่ตัวเลขติดเชื้อมาจะมาแล้วแต่จะให้เฉพาะตัวเลขคนป่วยหนักเท่านั้นเองผมว่ามันก็ไม่น่าจะได้นะถ้าไม่รายงานตัวเลขติดเชื้อเนี่ยWHO ก็ถามมาคุณไม่มีตัวเลขเขาเหรอมีรายงานแต่ไม่ประกาศเอ้ยไม่บอกเราอ่ะไม่บอกเฮ้ยคนไทยต้องรู้เท่ากับ WHO นะคือคำอธิบายอย่างงี้ฮะก็คือการรายงานตัวเลขเนี่ยไม่ได้เป็นสาระคือทางการแพทย์เนี่ยดูแลได้ตอนนี้จะรายงานเฉพาะผู้ป่วยผู้เจ็บการรักษานะจะได้ไม่ต้องตื่นตระหนกไงไม่แต่ในเว็บไซต์มีให้เราเช็คไหมล่ะน่าจะมีนะน่าจะต้องมีนะฉะนั้นคำว่าไม่รายงานแปลว่าอะไรไม่แถลงข่าวไม่ได้นะมันแต่ว่าเราอยากรู้เรามันชินแล้วตื่นเช้ามาต้องกดดูทุกวันผมคนนึงขาดไม่ได้นะก็เสพติดตัวเลขนะตอนเช้ามันกี่หมื่นว่าวันนี้อะไรเงี้ยวันนี้ 40,000 50,000 แล้วเหรอไม่แต่ผมพูดตอนท้ายนิดเดียวโอมิครอนเนี่ยนะคนเป็นอ่ะคนติดอ่ะด้วยเหตุที่มันไม่มีอาการเขาก็ไม่ไปแจ้งใช่เขาก็ไม่ไปแจ้งเยอะมากเยอะมากนะไม่ไปแจ้งแล้วเขาก็ไม่รายงานแล้วเขาก็ไม่ไปตรวจด้วยจะไปยัดเสียบจมูกไม่ทำทั้งนั้นอ่ะโดยที่ทำเป็นหัวไม่รู้ไปเลยแล้วมัน7วันมันหายไม่เป็นไรอาการเบามากมันก็แพร่กันไปแพร่กันมาตอนนี้เป็นอย่างนี้อันนี้จะทำยังไงรัฐบาลอ่ะผมมีอยู่แค่นี้ประเด็นอยู่ตรงนี้อาทิตย์หน้าค่อยคุยเดี๋ยวจะคุยนะแต่ที่แน่เลยยูส่งยูเซฟกลับมาใช้ต่อโอเคได้ฮะเอาที่หน้าคุยกันนะครับดูแลสุขภาพกายสุขภาพใจนะฮะติดตามการเมืองและสุขภาพของท่านด้วยนะฮะตอนแรกพบกันสวัสดีครับสวัสดีครับครับติดตามฟังรายการคุยให้คิดทุกวันเสาร์เวลา 21:10 น.ฟังทุกที่ได้ทั่วโลกกับไทย PBS Podcast www.thaipbspodcast.com แอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast
Spotify, SoundCloud, Apple Podcast และ Google Podcast